ขอแนะนำสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อที่จะใช้โต๊ะทำงานช่างแบบพกพาและบันไดยอย่างปลอดภัยก่อนที่จะใช้โต๊ะทำงานช่างแบบพกพาจะต้องตรวจสอบสิ่งเหล่านี้สกรู Screw. รวมหรือหลุดหรือไม่ไม่มีชิ้นส่วนที่หลุดออกมาใช่ไหมไม่มีชิ้นส่วนโค้งงอแตกใช่ไหม ตรวจสอบว่าแต่ละจุดถูกล็อกแล้วเป็นอย่างดีนอกจากนี้ <im itation> กรุณาปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านเห็น <im itation> <im itation> อย่าขึ้นหรือลงโดยหันหลังให้โต๊ะทำงานช่าง วางเครื่องมือและวัสดุลงบนนั่งร้านก่อนแล้วค่อยๆลุกขึ้นจากนั้นจับที่ราวจับหรือขั้นบันไดาหากต้องทำงานโดยใช้โต๊ะทำงานช่างแบบพกพาห้ามอยู่ในท่าทางที่ฝืนนอกจากนี้ห้ามทำงานโดยเอาตัวออกจากโต๊ะทำงานช่าง อย่าวางสิ่งของบริเวณโต๊ะทำงานช่างอย่าวางบันไดหรือเก้าอี้ไว้บนโต๊ะทำงานช่างติดตั้งโต๊ะทำงานช่างในความสูงที่เหมาะสม มีความเสี่ยงที่โต๊ะทำงานช่างจะล้มหากมีการวางโต๊ะทำงานช่างโดยวางขาโต๊ะไว้บริเวณที่มีรูหรือไม่มั่นคงเวลาติดตั้งกรุณาปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านเห็นไม่ควรทำงานบนโต๊ะทำงานช่างสองคนขึ้นไปนอกจากนี้ ห้ามปฏิบัติงานโดยข้ามจากโต๊ะทำงานช่างไปยังอีกโต๊ะทำงานช่างหนึ่งหากคุณต้องทำงานบนแพลตฟอร์มอื่นคุณจะต้องลงมาก่อนแล้วจึงย้ายไปยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่งก่อนที่จะใช้บันไดจะต้องตรวจสอบสิ่งเหล่านี้สกรูสลักหรวมหรือหลุดออกมาหรือไม่ ไม่มีชิ้นส่วนที่หลุดออกมาใช่ไหมส่วนประกอบที่ยืนขั้นบันไดเสียรูปทรงหรือเสียหายหรือไม่นอกจากนี้กร,รุณาปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านเห็นหากต้องปฏิบัติงานโดยใช้บันไดห้ามปฏิบัติโดยหันหลังให้ขั้นบันได อีกทั้งห้ามไม่ให้ยืนบนบันไดปฏิบัติงานต่อไปเป็นคำถามเวลาปฏิบัติงานโดยใช้บันไดควรยืนบนบันไดขั้นที่เท่าไหร่คำตอบที่ถูกต้องคือขั้นที่สองลงไปปฏิบัติงานโดยยืนบนขั้นบันไดขั้นที่สองลงไปแล้วพิงตัวกับแผ่นไม้ขั้นบันได